สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะชวนทุกท่านนะคะได้ใช้ช่วงเวลาดีๆที่ไม่มีความลับไม่มีความลับใครกินอะไรรู้หมดเลยร้อนก็ร้อนนี่ค่ะทอดเต้าหู้ให้คุณแม่เพราะวันนี้คุณแม่ป่วยลูกก็เลยทำอาหารซึ่งเมื่อกี้นี้เราชิมกันแล้วอาชิมย่างล่ะอะไรที่อธิบายเนี่ยมือสกปรกเชียวลูกแป้งที่ทำอันนี้ให้แม่นั่นแหละอาจจะเต้าหู้ค่ะเวลาที่เราหิวหิวแล้วเรารู้สึกได้ว่าเราต้องกินอะไรสักอย่างนึงที่มีประโยชน์เราต้องกินนี่แหละโปรตีนโปรตีนเต้าหู้จากพืชอ่ะดีจ้ะซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ได้ในครัวถูกไหมลูกอันนี้เขาบิณฑบาตเขารับบิณฑบาตมานะคะเต้าหู้แล้วก็เอามาทอดเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการหิวเล็กน้อยค่ะตอนนี้ต้องบำรุงกันหน่อยนะคะน้ำจิ้มเต้าหู้มีอะไรบ้างลูกมะขามเปียกน้ำตาลตะโหนดเคี่ยวร่วมกันนี่ค่ะใส่เกลือนิดนึงแล้ว everything พริก salt yes ใส่ไปแล้วค่ะอันนี้ก็คือพริกพริกแล้วก็ตำไอ้นี่คั่วเมื่อเช้าให้แม่ชีท่านคั่วอันนี้ให้ถั่วนะคะก็ลองดูนะคะเพื่อจะให้เราเห็นว่านี่เป็นอาหารที่แม่กินมาตั้งแต่เด็กเลยนะผักชีก็ของเราเองใช่ข้างศาลาใช่เอาละนี่คือมื้อแรกชิ้นเมนูแรกของเรานะคะอันนี้ก็คือเต้าหู้ทอดและน้ำจิ้มโบราณเป็นน้ำจิ้มโบราณที่คุณแม่เคยกินตั้งแต่อยู่ข้างวังจันทร์เกษมนะแบบเนี้ยแล้วก็เป็นน้ำจิ้มที่กินกับขาหมูด้วยอ่ะขาหมูทอดน่ะไม่ใช่ขาหมูที่เป็นหมูอุดๆนะตือขาโคสมัยก่อนเรียกตือขาโคอันนี้เขาก็เรียกแหละขาหมูแม่น่ะอายุขนาดนี้ก็เรียกขาหมูนี่แหละอ่ะคนละถ้วยถ้วยไข่ถ้วยมันลูกนี่ของลูกนี่ของแม่ชิมค่ะอ่ะแม่ชิมไปก่อนเมื่อกี้นี่กินไปนะคะควันออกปากเลยอ่ะเข้าไปกินในครัวไปตามบอกนี่เข้ารายการได้ละดีพอดีไหมน้ำจิ้มอร่อยมากอ่ะมากินไหมลูกมาจิ้มแล้วให้รางวัลไปหยิบอันนั้นมาค่ะมะขามวันนี้ต้มมะขามต้มซุปไปบอกเขาว่าวันนี้แม่ป่วยเป็นไข้หวัดก็เลยเดี๋ยวนั้นเลยค่ะไม่ได้เตรียมค่ะเอาซุปก่อนมะยังเอาของใหญ่ก่อนมันตั้งเดี๋ยวตั้งมาว่าหลักที่จะเลี้ยงสัตว์ที่ดีแล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่มาช่วยต้นไม้เหยี่ยวไฟเหยี่ยวไฟทั้งชุดเซอร์เวย์ที่ทำคลองแช่ไก่จ้าสุทนวันนี้ก็สะใจดีพิเศษหน่อยเพราะว่าเราค้นเจอกระเพาะปลาในคลังของเหลืออีกแล้วค่ะ ของที่มีคนถวายมาแต่ไม่รู้จะทำอะไรนะคะคือพูดจริงๆของที่มีคนถวายเนี่ยเป็นของดีวิเศษทั้งนั้นเป็นของที่มีสภาพของเขาเรียกฮะความวันนี้ศรัทธาเป็นการคุ้ยครัวเอาของเหลือมาทำหมดเลยนะแม่จ้าเพราะว่ากระเพาะปลาน้ำแดงเนี่ยก็กระเพาะปลาคุยมาหน่อไม้ก็เขาถวายมาอยู่แล้วดูสิเนี่ยพวกปลูกอเมซอนเนี่ยมาจากกรุงเทพเนี่ยเห็นไหมท่านอ่ะเดี๋ยวจะได้กินเหยี่ยวนะพวกนี้เหยี่ยวไฟนะดับไฟได้ปลูกไม้ป่าได้นี่อเมซอนนี่แม่เอามาจากที่เสถียรหนึ่งเลยนะเพิ่งมาถึงอยู่บนบกไม่ไหวนะใส่กระถางใส่น้ำไว้ก่อนไงแล้วเอาไปอยู่นู่นไปอยู่ที่กระเป๋าหมดแล้วตอนนี้ที่กระเป๋าน้ำเนี่ยมีอเมซอนทุกกระเป๋าแล้วยอดเยี่ยมเห็นไหมขอบคุณขอบคุณเชฟทองก้อนนะคะอร่อยไหมลูกนี่จะบอกว่ายมพ่อเนี่ยทำอะไรอ่ะตอนที่ยมพ่อไปทำโรงงานเหล้าที่ลาวจ้ะไปสร้างโรงงานเหล้าแล้วก็ขายเข้าไปแล้วนะแม่แม่อย่าบ่นนะบาดแผลบาดแผลเป็นสีเทาของทองก้อนยมพ่อกินอะไรไม่ได้เลยที่ลาวเพราะว่าไม่ชินกับอาหารสิ่งที่ผมกินได้ก็คือนี่แหละเต้าหู้จิ้มกับซีอิ๊วขาวอย่างเดียวหรือใช่แม่อย่างเดียวเลยเป็นอาหารยังชีพอันยาวนานของลูกมากที่อยู่ที่เราจริงเหรอตอนทำโรงงานที่หลัก8ถ้าไม่ขายเนี่ยสงสัยจะอยู่นานอย่าเล่ามันทำลายสติปัญญาลูกเรารวยชาตินี้แต่เราอาจจะอยู่ในนรกหลายชาติใช่ไหมขนาดขายแล้วยังโดนบ่นเลยอะโรงงานอะอร่อยเปรี้ยวค่ะแค่นี้มือยักจนก็เนี่ยกินอย่างนี้อยู่นานมากกินแค่เต้าหู้ทอดกับไอ้เนี้ยจิ้มลูกอันนี้อร่อยกว่าเต้าหู้
ไอ้เนี่ยอร่อยกว่าไอ้น้ำจิ้มเนี้ยแม่นะเป็นคนที่แบบชอบเต้าหู้อ่ะงั้นเราจะเริ่มมีอาหารมังสวิรัติที่รสชาติดีๆวีเกเทเรียนเดี๋ยวขออีกสักครับเดี๋ยวจะทำให้ปแต่ว่าตอนเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันอยู่ในช่วงที่ต้องใช้แรงงานหนักๆแล้วก็คนเข้ามาเยอะๆเขาก็ขอร้องไว้ว่าอย่าพึ่งเลยการยั้งประโยชน์เนี่ยเขาเรียกว่าการยั้งประโยชน์ของชนหมู่มากไม่เห็นด้วยไม่ใช่เพราะว่าอะไรถูกอะไรผิดคุณแม่ว่าประโยชน์เนี่ยบางทีบางเรื่องอะเมี้ยวอะไรคะเขาปุ๋ยกันอ่ะมาเลยเบลวิออนนี่แม่มาแนะนำมามาสิวัตถุดิบค่ะวัตถุดิบก่อนคือนี่กระเพาะปลาที่เจอเราก็ต้องเอาไปขยำกับน้ำเกลือก่อนเมื่อวานนี้แล้วก็แช่น้ำไว้แล้วก็ล้างหลายๆน้ำให้มันหมดมันมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆฟองน้ำเลยนะคะกระเพาะปลามันก็คือส่วนของถุงลมของปลาแม่มันมีวิตามินอะไรคะลูกโอ้โหไม่รู้เลยเหรออันนี้ไม่รู้จริงแต่ว่าคนจีนอ่ะเขากินเพื่อบำรุงกำลังสมัยก่อนนี้คนท้องคนอะไรพวกนี้ถึงจะได้กินโดบไม่โดบนะแม่บำรุงอ่ะคนฟื้นไข้อ่อนเพลียกินอันนี้แล้วจะดีอ่ะแม่อีกแล้วค่ะวันนี้ป่วยนะคะอ่าต่อไปไก่ฉีกเนื้อหน้าอกไก่ฉีกเพื่อลดไขมันจ้าในทางเขาเรียกว่าโภชนาการถือว่าเป็นเนื้อตายเนื้อที่ไม่ให้อะไรอีกแล้วให้แต่โปรตีนเนื้อตายหมายถึงว่ามันตายอยู่แล้วมันตายอยู่แล้วท้องคอนเป็นอาหารอันนี้เลือดสิ่งที่ตายแล้วครับเลือดไก่เลือดอะไรก็ไม่รู้แม่เลือดไก่ไหมเลือดอะไรคะลูกไก่เจ้าค่ะเลือดไก่เบลบิวออนบอกเลือดไก่ที่ให้กินเลือดไก่ก็กินได้แต่อย่ากินเยอะมันธาตุเหล็กมันสูงในฮีโมโกลบินแล้วก็บอกว่าไก่เดี๋ยวนี้มันมีอะไรอะไอที่ยาฉีดเร่งอะก็ห้ามกินไม่ใช่เหรอก็ส่วนใหญ่ยาฉีดเร่งมันอยู่ที่หัวไก่แม่มันเป็นเม็ดฝังเพราะฉะนั้นกินนิดหน่อยนะคะกินนิดหน่อยค่ะหน่อไม้แถวนี้หน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้กระป๋องนะอันนี้หน่อไม้ของชาวบ้านหน้าฝนเลยค่ะเขาเอามาให้เมื่อวานแล้วเราก็หั่นแล้วก็ต้มจ้าเบลเป็นคนใส่เบลออนเป็นคนสับค่ะอันนี้ของหวานก็เป็นของเหลือแม่วันนี้สับปะรดซื้ออะไรไม่ได้เดี๋ยวทำลอยแก้วใส่น้ำแข็งเย็นๆให้ชื่นใจจ้าแล้วไหนของแม่ล่ะยังไม่ได้ทำพร้อมกันกับคนอื่นโอเคมาเลยค่ะแม่ยังไม่หมดอ้าวสิ่งที่จะกินกับใครต้องการแป้งระหว่างที่กินไอ้เนี่ยเส้นหมี่ผัดกับน้ำมันงาอ๋ออันนี้ผัดกับน้ำมันงาเหรอจ๊ะเมื่อกี้ที่เบลวิวออนไปอ่ะแม่ลองนิดนึงได้แต่อย่ากินท่าแม่แม่ไม่ค่อยชอบแป้งอ่ะให้ดมเฉยๆเออหอมน้ำมันงาค่ะดมหอมน้ำมันงาค่ะอ๋อไอ้ที่เรากินแล้วที่แบบลวกธรรมดาไม่ใช่ต้องใส่น้ำมันงาน้ำมันงามาวันนี้ตากล้องของเราคือพี่จอยมาเบลวิวออนอะไรก่อนคะลูกแม่อารมณ์ผมนะนึกถึงบุญล่ำมากเลยอะไม่ชินบุญล่ำกำลังเดินทางไปที่เสถียรหนึ่งเพื่อเตรียมตัวถ่ายทอดพรุ่งนี้อ๋อไปดูมุมกล้องเมื่อวานนี้ก็ได้นั่งคุยกับน้องตอนเย็นแล้วใช่เขาก็เลยขอลาไปเพื่อทำการบ้านของเขาอ่ะอยากคิดเจนอะไรเยอะโยนลงมาอะไรอ่ะทั้งหมดนั่นแหละกระเพาะปลาแล้วกันยกเว้นสับปะรดกระเพาะปลามาเด็กๆมาเรียนรู้น้ำสต๊อกไว้แล้วน้ำสต๊อกมีอะไรบ้างคะถ้าเป็นไม่ได้ก็คือซี่โครงไก่กับตัวพริกไทยเกลือหัวไชเท้าหัวไชเท้าดูนะคะหัวไชเท้าพริกไทยเกลือซี่โครงไก่คราวนี้หัวไชเท้ามังสวิรัติก็ใช้หัวไชเท้าอย่างเดียวแล้วทีนี้มันต้มทั้งคืนไหมลูกก็ต้องต้มไว้คืนหนึ่งเพราะว่าหัวไชเท้ามันจะขายความหวานนานโอเคโอเคต้องนึกถึงว่าหม้อวันนี้เรากินกันมากกว่า50คนนะคะเมนูของเราเนี่ยหมายถึงการกินตั้งแต่50คนขึ้นไปถึง100คนนะคะไม่ชีน้อยหยิบของมาเพราะเดี๋ยวมันจะคว่ำไหมลูกก็มีติดมีติดมาไปน้องพิมช่วยยายทำมาหากินลูกจ้าอันนี้คือซี่โครงก็ใส่พร้อมกันเลยนะผมไม่เคยมีพี่พี่ไรเมื่อเช้านี่เหมือนโดนถักอ่ะถักว่าคนขับรถ BM 7ล้านมันก็ไม่ได้ล้างรถมันใช่สินี่เธอ
หลับอยู่ไม่ใช่เหรอแอบมาฟังอะไรจ้าตอนเช้าของแม่น่ะหุ้ยโหเสียงเทลงไปนี่ฉันแล้วซาบซึ้งมากเลยโคมจ้ะคุกไหมลูกความรู้คือว่าคุณแม่เป็นคนชอบกินหน่อไม้ลูกคือขอให้มีแอคนะเหอะทำอะไรก็ไม่เป็นหรอกแม่รู้แล้วทำไมเมื่อกี้แม่ชิมอันนี้แล้วแม่บอกว่าแม่อร่อยที่บอกว่าให้จิ้มอ่ะมันไม่ใช่ซีอิ๊วขาวมันเป็นจิ๊กโชมันเปรี้ยวใส่จิ๊กโชลงไปแต่มันเปรี้ยวอ๋อต้องใส่เลยค่ะใส่เลยใช่ไหมคะใส่เลยค่ะมันจะให้ความหอมแต่ว่าถ้าจิ๊กโชดีๆเนี่ยเขาจะต้องหมักอยู่ในถังไม้โอ๊กอันนั้นเอาไว้สำหรับดิฟนี่แพงมากแล้วมันจะหอมกลิ่นไม้โอ๊กมากเลยนะเอ๊ะลูกแล้วเวลาที่เขากินแล้วมันมีคล้ายๆมันเป็นคล้ายๆเหนียวๆอะอะไรอะลูกปกติอะสิ่งที่จะทำกระเพาะปลาอร่อยที่สุดแป้งที่ทำกระเพาะปลาอร่อยที่สุดคือแป้งมันฮ่องกงแล้วต้องใส่ไหมแต่แม่ชื่อมันฮ่องกงเฉยนะแต่มันทำมาจากไทยนี่แหละส่งไปขายฮ่องกงแป้งมันสำปะหลังแต่มันเป็นยี่ห้อนะเป็นยี่ห้อในการทำกับข้าวแต่ว่าแป้งที่ดีที่สุดในประเทศไทยก็คือแป้งมันอันนี้ไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าบอกจริงๆว่าการคืนตัวน้อยที่สุดคือตามังกรตาปลามังกรตาปลามังกรใช่มังกรการเนี่ยเหรอใช่คืออร่อยจ้าของคุณตะมั้ยใช่ไหมผมอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรอันนี้อะไรคะให้ส้มใส่ชูด้วยค่ะดีนะนึกว่าน้ำเปล่าใส่ไปหน่อยนึงเพื่อเปรี้ยวหน่อยๆครับโอเคน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูและอันนี้คือซีอิ๊วดำเจ้าค่ะซีอิ๊วดำอย่าผิดนะลูกเจ้าค่ะไม่ผิดเจ้าค่ะซีอิ๊วดำทำไมต้องใส่เยอะกว่าอย่างอื่นไหนน้อยกว่าอย่างอื่นสิแม่นี่มันน้อยกว่าต้องเยอะไม่เห็นใส่ชิโชไปนิดเดียวถ้วยนึงนะอาจารย์ถ้าไม่ใส่ซีอิ๊วดำแล้วมันจะแดงได้อย่างไรอ๋อซีอิ๊วหวานเขาเรียกว่าซีอิ๊วหวานอันนี้ซีอิ๊วหวานมันจะให้กลิ่นที่เป็นน้ำตาลไหม้อ่อนๆขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จะกินข้าวกลางวันวันนี้นะคะคุณแม่คนเองเลยเสกคาถาเลยนะคะวันนี้วันพระค่ะนี่วันนี้มีคนจะให้ต้นไม้แม่อายุ200ปีล้มเราต้องไปช่วยคือแม่ลูกได้โอกาสเลยถ้าแม่พูดถึงเรื่องนี้เรื่องอธิบายบางคนก็ติงเนาะว่าย้ายต้นไม้มาไปเอามาจากป่าไม้ก็คือทางหุบเขาเนี่ยเราพยายามจะเอาไม้ที่แม่เห็นไหมการพัฒนาทางของประเทศไทยที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ไม้ใหญ่ที่หายไปหมดเลยไม่ได้หายแม่เขาจะต้องตัดทำฟืนเพราะว่าเสียดายมากเลยส่วนใหญ่เราก็จะไปขอเข้ามาก็วันนี้ก็ล้มค่ะล้มขวางถนนอยู่ค่ะป้าแดงมาบอกว่าคุณแม่ไปช่วยหน่อยอ่ะเดี๋ยวส่งบรรดากลุ่มสะใจดีลุงชมไปช่วยหน่อยนะคะเนี่ยไปช่วยมานะ200ปีอ่ะคิดดูสิเราก็พยายามช่วยทุกอย่างแต่ว่าการอธิบายทุกอย่างบางทีมันทำไม่ทันจ้ะก็เราก็ทำให้สังคมมันมีอคติน้อยสังคมมันมีอคติมากอะไรมันก็ไม่ทันหลุมไม่ทันอารมณ์น้ำตาลใส่แดงขอเองใส่เองแล้วกันมาแล้วเกลือแม่สิเกลือต้องแม่ก็ต้องแม่มาอาถือนี่ให้ยายถือนี่ให้ยายคะมาให้คุณยายเค็มมากไหมลูกพอประมาณคืออย่างนี้ไงมันบอกนิยามได้ไหมจอยจอยค่อยเข้ามาที่นี่หน่อยมันบอกนิยามได้ลูกหวานแต่แม่เค็ม อันนี้คิตตี้ใครนะแคนดี้เป็นคนแบบทำแพ็กเกจจิ้งคุณวิวัฒน์ลูกคุณวิวัฒน์นะคะหลานเยอะไหมลูกพี่อยากได้อันนี้รู้ไหมอุ้ยชักเริ่มมาแล้วพริกไทยลูกมันจะเค็มน้ำปลาหรือมันจะเค็มเกลือเค็มเกลือเค็มเกลือก็ต้องเยอะหน่อยเพราะหม้อขนาดนี้นะก่อนตั้งหลักก่อนลูกตั้งหลักก่อน
หัวเราะขำตัวเองกะว่าจะเอาสักครึ่งกล่องเลยอะค่ะเฮ้ยมันต้องใส่เยอะอยู่แล้วแม่แต่ว่าตั้งหลักก่อนว่าน้ำซุปมันเค็มหรือเปล่าเนาะน้ำซุปก็ไม่เค็มหรอกก็ให้ใส่เกลือมันนิดหน่อยรสชาติเหมือนกระเพาะปลาอ้าวแล้วเธอทำกระเพาะปลาหรือเธอทำไม่ใส่เลยเราทำกระเพาะปลาลูกรสชาติเป็นอื่นมันก็ดูเหตุปัจจัยไม่ลงตัวอืมใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้วันนี้เหลือเหยื่อเราไปไหนเนี่ยเหยื่อเราไม่มีเลยเนี่ยเอาเด็กๆมาช่วยชิมอยู่เนี่ยแหละคุณสายสัมพันธ์คุณสายสัมพันธ์วันนี้เกงานเมื่อคืนนี้ทุกคนละห้อยละเหี่ยไปด้วยฝนค่ะทุกคนแบบมีอาการไข้ขึ้นเล็กน้อยล้วงเข้าไปนะคุณแม่จะพยายามต้องจำใช้คนใช้แม่ชีตักแหละเพราะว่าไม่งั้นอ่ะคนก็จะตักแต่ข้างบนข้างบนกันไปอ๋อไม่ได้สิไม่ใช่ว่าเขาจะอะไรหรอกแต่เขาตักไม่เป็นไงเขาก็จะไม่ได้กินส่วนที่มันอร่อยของมันซึ่งอยู่ท้ายๆใช่ก็เราก็ต้องเป็นห่วงเขาด้านนี้จ้ะจ้ะก็วันนี้เหยียวข่าวเหยียวไฟมาเอาละเอ๊ะถ้างั้นหน่อยลูกชิมอีกทีสิเกลือมันต้องอีกหน่อยแม่เอาช้อนแม่เลยทีเนี้ยช้อนแม่แล้วล่ะอ่ะมาลูกช้อนคุณยายค่ะถือนี้สีขาวลูกสีขาวมาอมไหมหอมฮะหอมไหมลูกแม่จะบอกว่านะลูกก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นรายการที่แบบการชิมมากกว่าการพูดนะคะแต่ว่าเป็นการชิมที่ต้องพูดความจริงที่สุดค่ะอร่อยมากนี่คือการกระทบแต่แม่ไม่ชอบให้ใส่แป้งอ่ะอย่างเงี้ยอร่อยอ่ะได้ไหมไม่ได้แม่มันเดี๋ยวใส่แป้งเนี่ยแป้งที่เลือกมาแล้วเนี่ยแม่มันจะใสๆไม่ข้นเอออย่าข้นเราไม่ค่อยเออของยายเหรอลูกเราเตรียมอันนี้มาใหญ่ตรงนี้เอาถ้วยน้ำอันนี้มันขาดพริกไทยอ้าวพริกไทยลูกให้ไปตามหาพริกไทยอยู่เหรอลูกเกิดอะไรขึ้นอ่ะได้เพราะว่าเราต้องเผื่อน้ำแป้งด้วยน้ำแป้งนี่เราก็หมาไว้ก่อนนะยินดีบริการความเค็มด้วยฮิมาลายันเพียงซอสซึ่งมีแร่ธาตุพอไหมพอละอีกหน่อยได้เดี๋ยวตักไว้ให้หมูปล่อยด้วยนะหมูปล่อยไม่ค่อยกินอะไรอร่อยมากโอ้แม่ว่ามันตามมาค่ะนิดเดียวเขาเตรียมไว้ทั้งสองอีกหน่อยเธอสึกออกไปเธอเปิดร้านเลยลูกแม่อย่าให้เขาสึกอีกเหรอไม่ผมว่าเวลาแม่ชีสึกออกไปจากที่แบบว่าเคยทำกับข้าวกันอยู่ใส่หน่อยลูกทั้งนี้หน่อยมันใจหายมากนะแม่พอแล้วมันจะเผ็ดเดี๋ยวเด็กเนี่ยแม่ชีเด็กอ๋อเมื่อวานนี้มีคนบอกว่าของเราเผ็ดหน่อยๆแม่ใส่ทางด้านแม่สิ เอาแป้งมาดูเขาทำง่ายๆอ่ะเราก็กลัวมันจะไม่ทั่วถึงใช่ไหมเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้กินสิ่งที่ดีที่สุดลูกไม่เคยทำให้มันยากเลยนะแม่มีความรู้สึกว่ามักง่ายง่ายกว่าที่คิดมักคือหนทางทางอื่นไม่มีมักไม่ได้เยอะมักมีแค่องค์8เป็นเกลียวเดียวเชือก8เส้นไอ้เชือก8อะไรนะไอ้เล็กๆมันมารวมกันเป็น1เส้นเนี่ยเขาเรียกเชือกอะไร8เส้นเล็กๆอ่ะโหเกิดไม่ทันจริงนะจำได้อยู่8เกลียวเล็กเล็กๆเป็นเส้นเล็กๆ1เกลียวใหญ่ใช่เอาละค่ะชิมอีกทีนึงค่ะรอแป้งอยู่ดึกใจจดจ่อแบบวีออลแบบวีออลชิมอีกครั้งหนึ่งได้ระหว่างรอโหดูสิคะพอใส่พริกไทยเห็นไหมคะนะโอ้ใส่เลยโอ้ที่จริงไม่ใส่ก็ดีอยู่แล้วนะลูกใส่เพื่อให้มันเป็นอะไรอ่ะเพื่อมันเป็นแบบที่เขาเคยใส่แล้วอร่อยมากค่ะนัวเลยค่ะแป้งเราคัดแล้วจ้ะฮะอ่ะลูก
น้องพิมสงสัยน้องพิมพ์ไม่ไหวหรอกลูกเพราะว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่แบบช่วยพี่เบลวิวออนยกแล้วก็วันนี้ด้วยแม่ที่เดินไปบอกลูกปัจจุบันขณะเหมือนกันว่าแม่รู้สึกคัดจมูกเพราะว่าจามจามไม่ได้ออกรายการชิวเดี๋ยวเราให้เมนูเลยว่าอาหารที่เป็นโอสถอร่อยก็ได้คือเดี๋ยวต้มซุปหัวหอมปลายแห้งให้แม่ถ่ายใส่ใบมะขามนี่สาวๆเข้าไปเก็บใบมะขามที่กำนันนะกำนันที่ประปากยอให้เรามา40ต้นงามไหมลูกงามเด็กๆเขาได้ช่วยดูแลคุณยายเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องเหมือนใส่กะทิเลยให้เบลดูเบลวิวออนของเราดูต่อก่อนคนให้เดือดก่อนใช่ไหมพอผมเลิกเรียกออนได้พักหนึ่งแล้วนะจ้ะเมื่อเช้าแม่ไปเรียกออนได้ปุ๊บผมเรียกผิดเลยทีนี้เบลวิวออนไปไม่เป็นเลยนี่อันนี้เป็นเครื่องที่เอาไว้ปรุงปรุงอะไรลูกปรุงตอนที่ทานไงจริตของคนไม่เหมือนกันชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบหวานต้องโชว์ต้องโชว์เพราะว่าวันนี้มือกล้องเขาโหจอยนี่เขาเป็นมืออวอร์กนะคะอ้าวถือไว้ลูกเอาไปเก็บนะคะนึกถึงพี่หนุ่มกับพี่อาร์มเลยนะเซตเนี้ยจ้ะเอาละค่ะอันนี้ก็หลบไปทางนี้ก่อนนะลูกอ่ะเสร็จแล้วมาทางนี้ค่ะเดี๋ยวตอนสุดท้ายมันจะเป็นพ็อปอยู่ทางนี้ลูกจ้ะเอาไอ้ที่มันคนอีกอันมาให้ยายไหมได้จ้ะไม่ลูกหยิบมาพอมันหอมเนาะมันรู้สึกว่า มันเริ่มข้นแล้วยายไม่ชอบกินข้นมากแต่ว่าตามใจเขาพ่อครัวเขาว่ามันต้องข้นแต่เดี๋ยวพอมันไปใส่น้ำจิ้มแล้วมันจะเดี๋ยวมันจะคลายตัวแม่อ่าตัวแต่ว่า มีคนไปน้ำลายหกไหมออนนี่ค่ะพี่จอยวันนี้เธอรู้สึกดีใจไหมคุณยายเรียกเธอถูกดีใจค่ะดีใจแต่ในครัวแล้วเจ้าค่ะฉันท่องบังออนบังออนเพลงอะไรนะบังออนอ่ะเอาแต่นอนบังออนนี่มันไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนก็ อย่าสึกไปเลยไม่สึกหรอกค่ะออกไปแล้วทุกเนาะเจ้าค่ะเอาบอกซิว่าจะไม่สึก บวชไปเรื่อยๆเจ้าค่ะเห็นไหมคะอ่ะเสร็จแล้วลูกสิกขาแปลว่าลาสิกขาแปลว่าคือออกสิกขาคือการศึกษานะสิกขานะไตรสิกขาลาสิกขาอันนี้ไม่ลาไตรสิกขาบอกให้มันไตรสิกขาไม่ได้ให้มันลาสิกขาสิกขาเนี่ยไม่ควรจะลาอะไรนะที่เมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมตอนอุปสมบทขอใหญ่บวชพระเนี่ยที่เวลาเราท่องสิกขังปัญจขานี้ขอวินัยเหรอไม่เวลาที่สิกไงสิกขังปัญจขานี้หิติมังคาเลทะไม่รู้อ่ะไม่เคยสึกข้าพเจ้าเป็นผู้พ่ายไม่เขาบอกว่าขอพระสงฆ์จงจำไว้ว่าข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะเป็นนักบวชได้ฟังแล้วมันเศร้าใจจะไม่มีคำนี้จากแม่เลยอ่ะมาค่ะแม่ไม่อยากตายไงไม่แม่อยากมรณภาพอย่างเดียวใช่ไม่เอาเรื่องขอจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าไม่เป็นผู้อยู่ในพระธรรมวินัยเนี่ยไม่เอาไม่มีสิน้องจะได้บอกว่าชีน้องอย่างเงี้ยเวลาที่ตรงไหนที่มันมีความสุขแล้วตรงนั้นไม่ได้มีคิดเรือนเปล่ามันจะเข้าไปจะสอนไวๆนะไม่รู้กระแทกไอ้นี่หรือเปล่ามาคิดเรือนคันตรงไหนอยู่ตรงไหนก็คันตอนนี้แบบว่าเหมือนวัวสันหลังหว่าพี่จอยเหมือนว่าฟังอะไรก็ต้องโอเปนยิโกนะลูกเขาบอกว่าบัณฑิตเนี่ยต้องฝึกฟังอะไรแล้วโอเปนยิโกนะคะแม่เล่นเราอยู่หรือเปล่าโยมพี่เปิดเรื่องก่อนแหมฉันจะให้รางวัลเธอกิน2ชามได้บาทเดียวภาชนะเดียวแต่ตักสองหนก็เอาละค่ะวันนี้ก็เห็นแล้วนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังอยู่บนเตาเนี่ยผมแข็งแรงกับเบลวิวออนช่วยยกอันนี้ลงไปคุณยายชิมก่อนไหมคะชิมก่อนแม่ชิมซะหน่อยอ๋อไม่ถึงว่าต้องชิมเป็นถ้วยป่วยเนี่ยฟันเฟือนขะอุตส่าห์โหเมื่อวานนี้ป้าตุ๊บอกว่าดอกต้อยติ่งได้
รับเกียรติมากที่ขึ้นมาอยู่ในสำรับของเราวันนี้แต่โอ้โหเพื่อประตูกเลยค่ะต้อยติ่งทั้งเซตนี่เราตักเป็นมาตรฐานนะว่าต้องเอาทุกอย่างจ้าจ้าจ้าผักชีลอยหน้าเราไม่ได้มีนะมีนะเรามีอยู่ได้รับไปหยิบมาแม่ผมว่าจะเอาอย่างนี้นะที่ไม่ไปหยิบมาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะใครอยากกินผักชีไปเด็ดยอดเอาที่ต้นโอเคงั้นไม่ต้องเก็บลูกไม่ต้องเก็บว่ามันต้องเดินไปทางโน้นใช่ใช่ไม่ต้องเก็บดมด้วยจมูกก่อนค่ะรู้สึกหอมพอใจก็รู้ว่าเป็นสุขเวทนาไม่พอใจก็รู้ว่าเป็นทุกขเวทนาเฉยๆก็รู้ว่าเป็นอทุกขมสุขเวทนาคราวนี้ลิ้มรสค่ะนี่แม่ไม่ได้ชมนะแต่มันเป็นอร่อยสู้เหลาได้ไหมแม่ว่าได้แม่ว่าได้เราแล้วก็เย็นลูกลูกอย่าวางข้างบนนะมันมีสิทธิ์ล้มนะลูกวางข้างล่างก่อนถ้าข้างบนมันมีสิทธิ์ล้มเพราะมันหนักมากใช่อร่อยค่ะอร่อยค่ะมันนั่นไงไปให้แม่เลยผักชีค่ะนี่ค่ะผักชีปลูกเองลูกจำได้ไหมเด็กๆตั้งแต่วันที่เราโรยเมล็ดเนาะเนี่ยอย่าทำงานเอาผักชีโรยหน้าลูกแต่เอาผักชีมาตกแต่งเพราะนี่เราปลูกเองเรามีสิทธิ์เราไม่ทำแล้วเราโรยหน้าเนี่ยเราเสแสร้งไปลูกผักชีเนี่ยแม่ชอบกินมากเลยว่าจะทำให้กินไงปากหม้อปากหม้อกับอะไรนะลูกกับขนมลาดเตียงไหมลาดเตียงกินกับผักชีอร่อยนะไม่ค่ะก็อร่อยเนี่ยค่ะคืออยากให้ทุกคนเห็นว่าในโควิด19เนี่ยเรานอกจากจะต้องมีหลุมหลบภัยที่เราปลูกเองใครเอาอะไรมาถวายก็มีต้องบอกว่ามีความเป็นเนื้อนาบุญเอาไว้ว่าแม้กระทั่งกระเพาะปลาที่เขาถวายเนี่ยนะคะต้องเป็นไปเพื่อละราคะคือรู้ว่าอร่อยแต่อย่าเพ้อเพลินอย่ากินคนเดียวแบ่งปันนะคะแล้วก็เกื้อกูลมันคล่องคอมากเลยมันคล่องคอมากเพราะว่าเราเหนื่อยก็จะได้มีอาหารอย่างนี้อันนี้แม่ก็คงไม่ได้ฉันอันนี้หรอกนะอันนี้บอกตรงเลยว่าแม่ไม่ได้ฉันก็แม่ก็คงจะได้แค่ชิมตอนนี้แหละเพราะว่าอิ่มอะชิมจนอิ่มช่วงนี้แม่ไม่ค่อยสบายนี่มาเลยมาเลยเพิ่งไปบอกทองก้อนแม่เป็นหวัดนี่ไงอาหารโอสถสั่งเดี๋ยวนั้นเลยค่ะเก็บทุกอย่างจากบ้านเราเลยค่ะหนึ่งตะไคร้บ้านเราหอมแดงเยอะหน่อยหอมแดงไม่ใช่บ้านเราแต่นี้ใช่ค่ะค่ะต้มลงไปเอาละเท่านี้เลยมะนาวจ้ะขอบคุณมากครับขอน้ำปลาพี่ด้วยนี่ค่ะอันนี้ขออวดหน่อยนะคะเด็กๆหลานๆไปทำให้เนี่ยค่ะกำนันของหมู่บ้านเนี่ยค่ะหมู่บ้านกะเหรี่ยงโบเนี่ยถวายคุณแม่มา 4,000 ต้นเดี๋ยวนี้มันสูงขนาดนี้แล้วค่ะแล้วว่าพอเราเอามาใช้เราก็ต้องขอบคุณคนที่ให้ต้นนี่กำนันหมู่บ้านกะเหรี่ยงโบนะสองพี่น้องนะนั่นเหรอใช่อ่ะนี่ปลาเขาจะขายเวลาเขาขายเขาจะเรียกปลากดแก้วแต่มันคือปลาสวายเล็กตักแห้งเป็นยังไงอาหารที่อยู่ในครัวได้อันนี้ใครมาถวายอะลูกไม่รู้แม่เนี่ยใครถวายของวันหลังนะเขียนชื่อติดไว้ด้วยไม่เวลาแม่ทำจะได้ตอบไม่ใช่เพราะมันอร่อยแม่จะเล่นไปบอกว่าเอาอีกเค็มไหมไม่เค็มอันนี้ปลาแห้งเปล่าวิธีการคิดเค็มไหมเค็มมากแม่เกลือพรุ่งนี้แม่มีนัดกับเกลือใช่ไหมใช่นั่นแหละเนี่ยแม่ของเกลือเกลือโหซาบซึ้งมากเลยทองก้อนแม่ของเกลือฉะนั้นก็เป็นแม่ของเกลือไงเธอก็เกลือไงมีกันอยู่เท่านี้แหละหากินไปวันหนึ่งเพื่อจะทำให้เรารู้สึกได้เยอะไหมลูกไม่เยอะเท่าไหร่ครับไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะประมาณนั้นโอเคนี่แหละอันนี้ก็จะเผื่อให้คุณยายกับแม่ตุ่มทุกคนป่วยยายแก่ทั้งหลายแม่ใส่เลยมาไม่มีอะไรที่พิถีพิถันสำหรับลูกนอกจากความตั้งใจที่จะบรรลุธรรมปึ้ง
โอ้ยมันแบบมันแบบสุกเลยอ่ะลูกมาๆๆแม่เองปึ้งนี่สะบัดสะบัดอะไรเพลงอะไรนะสะบัดสะบัดเนี่ยไม่รู้ไม่มันมีไอ้น้องทิพย์มันอยู่ไอ้พิมพ์มันอยู่อ่ะน้ำมาเราเก็บลูกแต่ว่ามะนาวเนี่ยเราใส่ที่หลังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขมนี่โอ้โหวันนี้แม่ปรุงเองเลยเนี่ยเปล่าไม่ใช่เนี่ยแม่พยายามจะดมเพราะว่ามันเมื่อเช้านี้พยายามนะเนี่ยไอ้กลิ่นหอมเนี่ยเพราะมันดมเสร็จแล้วเพราะมันต้องอยู่ใกล้ไงแน่ๆกลิ่นหอมเนี่ยค่ะโอ้โหเล่าให้ฟังทองก้อนป้าเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนที่แม่คลอดออกมาเนี่ยข้างโอ่งน้ำแล้วไม่ร้องไม่ร้องตัวก็เขียวแล้วแม่ก็เลยเอาหัวเนี่ยห้อยลงแล้วก็จับขาปึ๊บแล้วก็เคี้ยวไอ้หอมเนี่ยปุ๊บๆแล้วก็เป่าปึ๊ดแว่เลยตอนที่แม่ไม่ร้องเนี่ยเขาสังเกตไหมมีขี้ทงขี้เท่าอะไรแถวนี้ไหมไม่รู้ป้าบอกว่าไอ้หอมเนี่ยแม่ก็เลยกันพอเกิดปุ๊บก็เอาขี้เท่ายัดเลยไม่แม่ตุ่มไงแม่ตุ่มเป็นพี่ไงไม่แกเกิดมาแย่งความรักฉันไม่ได้พี่น้องรักกันพี่น้องรักกันสองพี่น้องด้วยมาลูกทำไมปลามันสองตัวพอเหรอตัวเดียวใส่ไปตัวเดียวอีกไหมไม่เอาเก็บไว้ทำวันอื่นไข่เค็มหอมหอมค่ะหอมค่ะกินโอ้ยมุมกล้องใครเชียร์พี่จอยนะคะวันนี้นันทวันกดไลค์กดแชร์เลยค่ะกลับมาแล้วค่ะเห็นไหมแน่พอจมูกคุณแม่โล่งนะเมื่อกี้นี่ดูเฉยไปนิดนึงเพราะว่าแม่อาหารสดเดี๋ยวขอลูกอธิบายได้ค่ะลูกได้ค่ะลูกบอกมาเลยค่ะคือถ้าหอมแดงเนี่ยปกติเนี่ยเวลาที่เราเป็นไข้หวัดคัดจมูกสมัยก่อนจ้ะเขาจะให้เราเอาไอ้หอมแดงใส่น้ำแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมใช่แล้วเอาหัวเข้าไปอันนี้แหละชอบมากเลยแล้วก็ไม่อธิบายเยอะหรอกไม่แม่จะชิมหนูพูดแม่ชิมส่วนของมะขามเนี่ยเป็นการลดไข้นี่ไงเหยื่อแม่ลูกศิษย์แม่มีแฟนคลับค่ะแฟนคลับมาอ๋อมาชิมกันแล้วมาชิมอันนี้อาหารเข้ามาเลยลูกเข้ามาเลยเรากำลังหาเหยื่อพอดียั้งความเปิดป่วยไข้เอ๊ะลูกเมื่อกี้มันใส่มะนาวไปตอนไหนเหรอก็เมื่อกี้นี่ไงที่ลูกบอกอ๋อมันเปรี้ยวไม่ใช่เปรี้ยวจากใบมะขามเนาะใช่เปรี้ยวใบมะขามด้วยเปรี้ยวมะนาวด้วยว้าวเป็นไงบ้างมาชื่นหรือไม่ชื่นค่ะชื่นมากเลยค่ะแม่อธิบายให้หน่อยสิว่าเดี๋ยวนี้แม่ไม่ค่อยให้เครดิตเลยอ๋อ1คือรสชาตินะคะ1มันใสแล้วก็มันมีคล้ายๆ ความสำหรับคุณแม่แล้วมันสดนะมันสดคือแม่น่ะป่วยแต่นิดหน่อยป่วยไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นมันหายใจมันเหมือนมันจะฟิตน่ะแล้วตอนเนี้ยพอกินแล้วมันชื่นใจมันนัวนะคะแล้วก็มันสดมันหอมมันไม่จี๊ดจ๊าดมันไม่แบบประมาณขึ้นจมูกแต่ว่ามันหอมอ่ะภาษาของคุณแม่คือมันหอมอ่ะนี่มาเลยค่ะให้เครดิตลูกมีความกตัญญูกตเวทิตาคุณนอกจากจะกตัญญูแล้วยังสนองงานเพราะคุณแม่พูดกับทองก้อนวันนี้แม่ป่วยเขาก็ถามว่าป่วยอะไรบอกเป็นหวัดนี่ค่ะไม่นิยมให้กินเนื้ออะไรนะนิยมให้กินน้ำพร้อมจริงๆลูกขอบอกค่ะกินแต่น้ำใช่ไหมถึงว่าสิปลาตัวเดียวมีเหตุผลสำหรับคนที่กำลังดูแลคนป่วยผู้สูงวัยที่บ้านนะคะขอมันร้อนลูกมันร้อนว้าวอันนี้แม่ให้ลูกศิษย์ที่มาเนี่ยมาทางไกลเข้ามาจากกรุงเทพใช่นะใช่อ่ะละเว้นเนื้อสัตว์วันพระอ๋อจ้ะไม่เป็นไรก็เนี่ยเสร็จแล้วละเว้นเนื้อสัตว์มากินเต้าหู้กับแม่ไงเดี๋ยวให้ชิมเต้าหู้ได้นี่ขอบอกนะคะขอชมลูกหน่อยนอกจากจะกตัญญูแล้วยังสนองงานแม่เขาเรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาคุณดีมากเพราะว่าไม่ต้องอิ่มคือคนป่วยเนี่ยไม่ได้ต้องการกินอะไรเลยนะอันนี้ขอบอกจริงนะแค่ขอให้รู้สึกชื่นใจแล้วก็มันก็ตรงอ่ะเพราะว่าไอ้หอมเนี่ยมันก็คือการทำให้ลมหายใจโพรงจมูกของคุณแม่ดีแล้วก็อันนี้เขาเรียกใบอะไรนะลูกอันนี้ใบอะไรนะลูกใบกะเพราใบกะเพราขับลม
ขับกะเพราขับลมมาใบมะขามแก้ไข้ลดความร้อนเนี่ยงั้นต้องให้ไปให้สายสัมพันธ์ใช่หัวหอมแดงเนี่ยก็คือเอาไว้ทำให้เขาเรียกว่าระบบเยื่อเมือกของทางเดินหายใจเนี่ยมันน้อยลงเนี่ยอยากจะบอกกับบรรดาลูกหลานไม่ได้ยากเลยลูกปลาแค่เป็นของชูรสนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วสมุนไพรเบลวิวออนระวังนะลูกระวังไหวเปล่าโอเคตักเสิร์ฟให้พี่ติ่งกับป้าตุ่มด้วยนะทุกคนเจอพายุเมื่อวานเนี้ยถ้าทุกคนได้กินอันนี้ก็จะรู้สึกโล่งในหลอดอาหารมากขึ้นชื่นใจมากขึ้นต่อไปเป็นเมนูที่3ค่ะก็แม่ต่อน้ำจะเดือดนานงั้นเหรอก็วันนี้นะคะแม่พาลูกศิษย์แม่ชิมอันนี้ก่อนได้มาเร็ว2คนเร็วอันนี้เต้าหู้ทอดใช้มือเลยได้รูปสะอาดหรือเปล่าเนี่ยถอดได้ครับเดี๋ยวคุณแม่ส่งให้ผักชีไม่ได้โรยหน้านะลูกผักชีปลูกเองมาครูบาอาจารย์ทำให้เนี่ยถือเป็นมงคลหลบมาน่ะมาไกลเมื่อวานนี้ก็บอกว่าพอปิดรายการแล้วแฟนขับมาเมื่อวานนี้หนูมาใช่ไหมลูกโอ้โหหรอตายแล้วพี่เบิร์ดเขาเล่าให้ยายฟังว่าลูกนะมาแล้วก็มาไม่ทันคุณยายปิดรายการพอดีเลยรู้สึกว่าเมื่อวานนี้มันป่วยก็เลยขึ้นอ่ะอารกินนี่เป็นรางวัลจ้ะอันนี้คือน้ำตาลกับมะขามน้ำตาลกับมะขามแล้วก็มีถั่วลิสงสดๆคั่วเลยนะลูกอันนี้เป็นมังสวิรัติได้คุณแม่ก็ทานอย่างนี้แหละวันนี้ลูกขอบใจมากนี่นะคะไล่ฟังดูรายการเราแล้วเป็นไงลูกมีความสุขขนลุกยังใกล้คุณแม่คุณยายจ๋าเนี่ยค่ะคุณยายจ๋าคุณยายจำหนูได้ไหมจำได้แรกเลยยายที่ไปก็หนูป่วยค่ะเดินไม่ได้มา6 ปีกว่าไม่ได้มาหาคุณยายตอนนี้ดีขึ้นเลยบอกตั้งใจตั้งสัจอธิษฐานว่าจะมากราบพ่อแม่แล้วก็มาคุณยายเพราะเดี๋ยวคุณยายจะกลับไปสัตหีบหนึ่งใช่ไหมคะหนูไม่ได้มาเห็นที่นี่หนูปลื้มหายเร็วๆนะดีแล้วแข็งแรงจ้ะเนี่ยค่ะจากการถ่ายทอดของเราทุกวันนะคะแล้วได้ข่าวว่าตั้งใจด้วยนะว่ามาแบบชนิดดูการถ่ายทอดเมื่อคืนนี้แล้วไปหลงที่ไหนก็ไม่รู้มาไม่ทันพอเสร็จการถ่ายทอดคือแม่ก็ขึ้นพักเลยก็เลยพลาดกันอ่ะไปนั่งกินจ้ะอร่อยแล้วก็ชมอาจารย์ทองก้อนจ้ะมาเมนูต่อไปสับปะรดลอยแก้วได้แม่คือสับปะรดนี่ก็เหลืออีกแหละอันนี้สับปะรดไอ้ไม่ใช่ร้อยตาไม่ใช่ใช่ปะรดสับปะรดที่อยู่ในครัวเนี่ยสับปะรดเนี่ยมันมีอะไรนะที่ว่าแม่กินสับปะรดกับงาอะไรนะลูกโพแทสเซียมแมกนีเซียมสูงแล้วก็มีเส้นใยที่ช่วยล้างระบบลำไส้ได้ดีจ้าขับปัสสาวะแต่ว่าฤทธิ์การขับปัสสาวะของสับปะรดเนี่ยเราเคยค้นพบว่ามันอยู่ที่แกนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำตอนเด็กแม่จำลองบอกว่าลูกจ๋าเนื้อสับปะรดถวายพระลูกกินสิ่งที่อร่อยที่สุดคือแกน นั่งแอะแกนเราก็บอกแม่เนี่ยสอนเราทุกอย่างเลยนะว่าโอ้โหเสียสละตอนนั้นเรากินแกนเราก็นึกว่าแกนมันเป็นของที่แม่อร่อยเพราะมันเดือดแล้วก็ไม่มีอะไรมากเลยเพราะว่าน้ำตาลใส่แดงแม่ชอบรสชาติของสับปะรดที่มันมีเปรี้ยวหน่อยๆด้วยนะทองก้อนมันต้องเปรี้ยวหน่อยๆนะอันนี้เราจะทำแบบว่าเป็นแม่นึกถึงสมัยก่อนไหมไอ้ที่เขาใส่โลไว้อะที่เขาใส่โลไว้แล้วก็ขอแห้งๆให้ยายอีกชิ้นหนึ่งดูทิชชู่ยายเหงื่อออกจ้ะโลคืออะไรทองก้อนไม่ทันร้านน้ำแข็งใสอะแม่ไม่ใช่ร้านน้ำแข็งใสร้านที่เขาเอาน้ำแข็งไปหมกกับกองแกบไว้อะนึกออกไหมสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นต้องเอาก้อนอย่างเงี้ยแล้วก็มีที่แบบเป็นอย่างเงี้ยฟืดใช่นั่นแหละจ้ะจ้ะลูกก็พอทันอยู่บ้างถึงแม้ว่าของแม่นะเคยทำไปแล้วแม่เล่าให้ฟังความจริงเกิดไม่ทันหรอกอายุน้อยแล้วเกลือไหมเกลืออยู่แล้วแต่ว่าสักครู่ช้อนชิมพี่ไปไหนช้อนชิมอร่อยไหมน้ำจิ้มอย่างนี้เลยนะเต๋อจอยหันไปทางนู้นสิทำท่าใหม่สิอร่อยไหมลูกสมควรเลยนะเนี่ย
นะใช่ใช่นี่ขนาดทอดนานแล้วด้วยนะนานอะไรไหมจะไม่ถึงชั่วโมงเลยอันนี้นะอ่ะเนี่ยทอดนี้ไหมคะนั่นแหละแม่ไม่ใช้มือมันจะขังไหมมาขังเพราะว่าไม่ขังลูกเพราะว่าเมื่อกี้นี้แบบแม่เช็ดแล้วแม่เช็ดแล้วแม่เช็ดมือแล้วคือสับปะรดเนี่ยทำไมเหงื่อมันออกนะมันเป็นเพราะกินอะไรไปเปล่าเนี่ยแม่กินกะเพราไงครับโอ้ยใช่มันจะขับเหงื่อครับเสมหะขับโอ้ยอะไรมันขนาดนั้นเลยเหรอมันมาเลยนั่นเนี่ยดูเหงื่อคุณแม่สิใช่ครับแม่บอกโอ้จริงๆเนาะกราบเรียนเหงื่อออกเลยอะลูกอาหารเป็นยานั่นน่ะดูง่ายแต่ส่งทันทีเลยนะเออจ้าหนูเห็นเหงื่อคุณแม่นั่นเลยพอกินไอ้นั่นน่ะซดเข้าไป 2-3 ช้อนเองเบลวิวออนใส่ลงมาเลยเบลวิวออนเบลวิวออนจ้ากลัวกระเด็นแต่อันนี้กระเด็นก็ไม่ค่อยเจ็บเหมือนกับน้ำมันอุ้ยน้ำมันมันอุณหภูมิสูงกว่าจ้าโอ้โหคือน้ำเนี่ยแม่นั้นอยู่กับลูกแล้วแม่ดูดีเพราะว่าลูกเนี่ยให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มากเลยน้ำอ่ะมันอุณหภูมิเดือดจุดเดือดมันอยู่ที่100องศาวันนี้ขออนุญาตแต่น้ำมันอ่ะมันมากกว่านั้นเยอะอยู่น่าจะเออมันกระเด็นแล้วมันพองเลยอ่ะใช่วันนี้แม่ไม่กินใส่น้ำแข็งได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไม่มีเสียงทำธรรมะแต่ว่าจะชิมนะแต่มั่นใจว่าใส่น้ำแข็งก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอ่ะทำไมอ่ะก็ลูกทำยาแล้วไงอ๋อไอ้ที่เหงื่อออกไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันรูขุมขนปิดเราต้องให้มันออกมาให้หมดเดี๋ยววันนี้กินข้าวกลางวันแล้วจะขอขึ้นไปหลับโอเคไหมได้หมดแปลว่าอะไรขอเกลืออีกปลายช้อนนี่ต้องมือแม่อยู่ดีแหละไม่ใช้มือแม่น่ะดูมันจะไม่ขังจริงๆสระระทองก้อนเลยต้องถึงมือจริงๆไม่รู้เอาขี้โอมาจากใครอ่ะจากเธอป่ะเนี่ยอ่ะโอเคก็อย่างน้อยการใส่เกลือเพิ่มเนี่ยพอไหมเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยกันวันนี้ก็จะได้เอาไปทดแทนเกลือแร่ที่เสียไปกับเหงื่อพอแล้วแม่พอแล้วเดี๋ยวไปลบไปแม่บอกจะขออีกหน่อยทีเดียวเพราะเกลือแร่ออกจากเหงื่อเยอะอ่ะลูกรุดซิพยายปิดนะคะละมุนละไมตะมุตะมิอ่ะมามาอยู่นี่แว่นหักไป2 อันแล้วนะครับก็ใช้แว่นอันละ300บาท30บอกว่าจะไปเปลี่ยนให้เดี๋ยวไปให้คุณหมอคุณแม่ดูให้อ่ะนี่นะคะโดยปกติคุณแม่เป็นคนชอบกินสับปะรดอยู่แล้วเอาแบบที่น้องเบลเอาอันนี้ใส่ถ้วยมาให้พี่ปุ๋มชิมหน่อยดิแล้วก็มันไม่มีคนชิมมันไม่มีเหยื่อแล้ววันนี้แขกไม่มาได้แม้ว่าเราเคี่ยวมันหน่อยแม้สับปะรดมันถึงจะออกเป็นเปรี้ยวๆมาใช่หรือสับปะรดมันหวานนะลูกมันหวานมันไม่มีเปรี้ยวเลยนะมะนาวเมื่อกี้เหลืออยู่ใส่ใส่เข้าไปจริงเหรอจริงเบลครับเอามะนาวที่เหลือช่วยเมื่อกี้โยนใส่ลงไปถ้าอย่างนี้ก็ถูกใจวัยรุ่นเลยฮะเพราะมันจะต้องมีเปรี้ยวหน่อยๆเทไปเลยน้องเทเลยครับปรับแต่งรสเรียบร้อยให้มันมีเปรี้ยวนะมาคุณมาอ่ะปุ๋มอันนี้ของพี่ปุ๋มพี่ปุ๋มจะได้ชิมวันนี้อ้าปุ๋มเข้ามาในรายการเลยค่ะอันปานเอาช้อนให้แม่หลบให้หวานนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องทำให้น้ำแข็งละลายแล้วจะถามแม่เดี๋ยวผมต้องออกไปอยู่ไกลเดี๋ยวเขาเกรงใจไม่กล้าบอกรสชาติไม่หรอกไม่หรอกทางก้อนเขาไม่เกรงใจหรอกเพราะบ้านนี้ก็ซื่อสัตย์เราไม่มีความลับเลยเรากินอะไรกันเนี่ยนะเราใครก็รู้กันทั้งโลกแล้วยังไงจ๊ะขอหวานอีกสักนิดนึงงานหนักเนี้ยค่ะเพราะว่าพอแล้วเขานึกถึงสามีเขาอ่ะนู่นน่ะปีนอยู่ที่นู่นน่ะอร่อยค่ะอร่อยแล้วค่ะสำหรับอันนี้หวานกำลังดีจริงหวานเค็มมีเค็มแบบว่าแอบเค็มนะเปรี้ยวหน่อยไหมแม่ยังไม่ได้ชิมหลังจากที่เดี๋ยวให้คุณแม่ชิมด้วยว่าใส่มะนาวอยากรู้ว่าเป็นยังไงมันก็จะหอมขึ้นมันเป็นกรดกลุ่มเดียวกันคือเวลาจะใส่อะไรเปรี้ยวไม่แต่ไม่ใช่ว่ามันอยากเปรี้ยวจากอย่างนี้แล้วก็เอามะขามเปียกไปใส่มันก็ไม่ได้คนละมันคนละกลุ่มกัน
แต่ถ้ามันมะนาวกับสับปะรดสับปะรดได้แอปเปิ้ลได้มั้ยแอปเปิ้ลมันจะเปรี้ยวมั้ยแม่นอกจากแอปเปิ้ลเลี้ยงม้าต้องนั่งเครื่องบินไปเอานั่นน่ะอันนี้คุณแม่นึกไปถึงเลยอย่างเงี้ยถ้าเราทําพันช์เราต้องทําไงลูกเราต้องใส่ผักผลไม้คนละเรื่องใช่มั้ยก็ได้ๆไม่ใช่ปัญหาอันนี้เอาไปทําเป็นเบสได้แล้วเราใส่เยลลี่หน่อยแล้วเอาไปเข้าตู้เย็นเป็นโครงการดึงไปนู่นว่ะดึงไปนู่นน่ะเข้าอู่น้ําหมดกลัวลูกศิษย์คนอื่นไม่ได้กินขอสังฆะของเราเตรียมรอนะคะ4 5 6อาจารย์ทองก้อนจะอยู่กับเราทุกคนจะได้กินอาหารฝีมืออาจารย์ทองก้อนและผู้ช่วยอย่างคุณแม่ค่ะวันนี้ลาได้แล้ววันนี้มันไม่ตัดเพราะว่าพี่จอยใช่ไหมใช่หรอใช่ค่ะเพราะอะไรพูดดังได้โทรศัพท์มือถือเหรอถ้างั้นก็ควรจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือให้นันทวันได้แล้วจ้ะมันเกี่ยวกับกีบขาหน้าหรือว่าอุปกรณ์เดี๋ยวก่อนพูดธรรมะหน่อยอ่ะเด็กๆมาค่ะวันนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนยายเอาหลานๆมาอยู่ด้วยนะอ่ะปุ๋มเข้ามาค่ะด้วยความถอยฉากนิดนึงแม่เพราะว่าลูกอ่ะออกกับแม่ทุกวันเลยมันนี่สิเข้ามาใกล้ๆลูกจะได้ไม่หมองบ้างบางวันอยู่ห่างๆจะได้ไม่หมองคือคุณแม่มองว่าบางทีพวกเราเนี่ยอาจจะหาความสุขไกลตัวเกินไปความสุขที่ได้จากการปรุงอาหารด้วยรักที่มีพวกเราทุกคนนะคะ